ไม่ทนวัชระนำทัพประชาชนลงชื่อต้านนโยบายพลังงานจี้ปปช.สอบด่วนวัชระเพชรทองเดินหน้าชนปมค่าไฟฟ้าราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วประเทศร้องปปช.เร่งดำเนินการสอบสวนการยกเลิกแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติขนาด 1,400 เมกะวัตต์จำนวน2โรงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและการย้ายโครงการไปยังภาคตะวันตกให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าแทนกฟผ.ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้ามีราคาแพงเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตและทำให้สินค้าต่างๆมีราคาแพงมากขึ้นด้วยจะไม่เป็นการปล้นประชาชนหรืออย่างไร19กันยายน2567ที่ห้องแถลงข่าวสภาผู้แทนราษฎรนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์เปิดแคมเปญรณรงค์รับลงชื่อคัดค้านนโยบายพลังงานของรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เร่งสอบสวนกรณีดังกล่าวหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่6กันยายน2567นายวัชระได้หยิบยกประเด็นสำคัญ3ข้อที่เป็นที่มาของการคัดค้านดังนี้1การยกเลิกแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติขนาด 1,400 เมกะวัตต์จำนวน2โรงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและการย้ายโครงการไปยังภาคตะวันตกราชบุรีโดยให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยนายวัชระชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้กฟผ.มีกำลังการผลิตเหลือเพียง 17% ของทั้งประเทศซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 มาตรา 56 ที่บัญญัติไว้ว่าต้องมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้ามีราคาแพงเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตและทำให้สินค้าต่างๆมีราคาแพงมากขึ้นด้วย 2. ปัญหาค่าไฟฟ้าที่มีราคาสูงขึ้นโดยนายวัชระระบุว่าเป็นราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วประเทศ 3. ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการปปช.เร่งดำเนินการสอบสวนทั้ง2กรณีข้างต้นเพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่และเพื่อคลายข้อสงสัยของประชาชนนายวัชระยังได้ตั้งคำถามว่าหากปล่อยให้มีการย้ายโรงไฟฟ้าและให้เอกชนดำเนินการจะไม่เป็นการปล้นประชาชนหรืออย่างไรพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าเสียงของประชาชนที่ร่วมลงชื่อจะถูกนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนี้นายวัชระได้เชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมลงชื่อผ่านลิงก์ออนไลน์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อแสดงจุดยืนและสนับสนุนการคัดค้านในประเด็นดังกล่าวโดยย้ำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายพลังงานของประเทศและนำไปสู่ความมั่นคงเป็นธรรมและยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคตทั้งนี้นายวัชระได้เปิดแคมเปญรณรงค์ลงชื่อวันนี้เพื่ออนาคตพลังงานไทยที่ดีกว่าโดยสามารถร่วมลงชื่อคัดค้านได้ที่ www.docs.google.com/forms สืบจากข่าวรายงานหยุดป้นค่าไฟผ่านมิเตอร์ท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับกระผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตแถลงข่าวต่อท่านสื่อมวลชนที่รักและเคารพทุกท่านครับผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตแถลงข่าวกรณีการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังแก๊สธรรมชาติจำนวน2โรง 1,400 เมกะวัตต์ที่เขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นแผน PDP ตามแผนเดิมของรัฐที่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนสร้างแต่ปรากฏว่าบัดนี้ถูกกระทรวงพลังงานใช้อำนาจมืดโยกย้ายแผนการสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวไปให้เอกชนไปให้บริษัทเอกชนแล้วไปสร้างที่ภาคตะวันตกคือที่จังหวัดราชบุรีตรงนี้ถือว่าไม่มีความเป็นธรรมกับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและชาวภาคใต้10ล้านคน14จังหวัดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในอนาคตของภาคใต้และอาจจะเกิดไฟดับทั่วทั้งภาคใต้ในอนาคตอีกครั้งหนึ่งและการกระทำดังกล่าวนั้นทำให้การผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจากเดิมปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่เป็นแค่ 28% จะลดลงเหลือเพียง 3
จาก 28% จะลดลงเหลือเพียง 17% เท่านั้นเองซึ่งเป็นการผิดรัฐธรรมนูญตามมาตรา56ที่บัญญัติว่ากิจการของรัฐต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ51ท่านสื่อมวลชนครับวันนี้กระผมจึงขออนุญาตแถลงเพื่อที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านการย้ายโครงการโรงไฟฟ้าตามที่กระทรวงพลังงานได้ยกเลิกแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติขนาด 1,400 เมกะวัตต์จำนวน2โรงที่เขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและย้ายโครงการไปให้บริษัทเอกชนสร้างแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในพื้นที่ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 2. เรียกร้องให้ค่าไฟมีความเป็นธรรมสนับสนุนให้มีการปรับลดค่าไฟให้มีความเป็นธรรมและถูกลงเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่สมเหตุสมผลและ3เรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวงเล็บปปช.เร่งสอบสวนทั้ง2กรณีดังกล่าวว่าผิดกฎหมายหรือไม่เพื่อคลายข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนหากพี่น้องประชาชนทุกท่านเห็นว่าทั้ง3ประเด็นนี้ท่านเห็นด้วยกรุณาลงชื่อและข้อมูลใน Google Form ตามเอกสารที่ผมได้นำมาให้สื่อมวลชนได้ดูในวันนี้ก็คือนี่คือสิ่งที่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วลงชื่อนามสกุลอาชีพเพื่อคัดค้านการปล้นโรงไฟฟ้าที่สุราษฎร์ธานีและการขึ้นค่าไฟอย่างไม่มีเหตุผลโดยช่วยกันร่วมกันลงชื่อผ่าน Google Formตามแบบนี้นะครับและอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าสิ่งนี้คืออำนาจอันชอบธรรมของพี่น้องประชาชนที่จะช่วยกันรณรงค์คัดค้านเพราะถ้าเราไม่คัดค้านกระทรวงพลังงานจะนำโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจำนวน2โรง 1,400 เมกะวัตต์นั้นไปให้บริษัทเอกชนและย้ายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีใจกลางของภาคใต้ไปไว้ที่ภาคตะวันตกซึ่งไม่เป็นธรรมกับพี่น้องชาวภาคใต้ทั้ง14จังหวัดและจำนวนชาวภาคใต้ทั้ง10ล้านคนผมจึงมาเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนร่วมกันลงชื่อเพื่อหยุดปล้นโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีหยุดปล้นค่าไฟฟ้าผ่านมิเตอร์